ข้อดีของตัว Pivot Chart ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวปุ่มหรือตัว drop down นะครับให้เราสามารถเลือกกรองข้อมูลได้นะครับเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการดูเฉพาะปี2014นะครับเราก็กดที่ตัวปุ่มของปีนะครับและเราก็ติ๊กเฉพาะตัว2014แล้วก็กดปุ่มตกลงเราก็จะเห็นว่าตัว Pivot Chart ของเรานะครับก็จะเหลือเฉพาะปี2014ก็คือมันสามารถinteractiveนะครับกับตัวผู้ใช้ได้ก็คือปรับเปลี่ยนได้กรองได้ทันทีตามที่เรากดไว้นะครับตัว Visual Line ก็จะเปลี่ยนตามนั้นนะครับแต่ถ้าผู้เรียนต้องการให้กลับคืนมาเหมือนเดิมก็คลิกที่เดิมนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดตกลงก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็คือ2ปีนะครับหรือถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะกลุ่มเซกเมนต์เราก็เลือกได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะ Enterprise ก็ได้นะครับ Visual Line ก็จะแสดงเฉพาะกลุ่มของ Enterprise หรือถ้าผู้เรียนเลือกทั้งหมดและต้องการให้เรียงตามตัวอักษรนะครับก็จะมีในส่วนข้างบนที่เรียงตามกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับน้อยไปมากหรือจะเรียงจากฮอนกฮูกมากอไก่ก็คือมากมาน้อยได้เช่นกันนะครับอันนี้คือส่วนที่ Pivot Chart สามารถทำได้นะครับนอกจากนี้นะครับผู้เรียนยังสามารถปรับแต่งตัว Pivot Chart ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับอันดับแรกก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเราลองเอาเมาส์มาคลิกที่ตัวที่มีสัญลักษณ์เป็นผู้กันนะครับลองคลิกเข้าไปก็จะมีรูปแบบนะครับมีสไตล์นะครับให้ผู้เรียนได้เลือกว่าเราต้องการชาร์ตของเราเป็นลักษณะแบบไหนนะครับจากนั้นนะครับหรือแม้แต่เลือกคัลเลอร์หรือสีก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ผู้เรียนสามารถปรับได้นะครับสิ่งที่2ก็คือผู้เรียนสามารถปรับในส่วนประกอบต่างๆของตัว Pivot Chart ได้นะครับซึ่งบางอย่างจะยึดตามPivot Table ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเช่นในส่วนของชื่อของ Pivot Chart นะครับอันนี้คือยึดตามที่เราใส่ไว้ใน Pivot Table นะครับเช่นผลรวมของสินค้าที่ขายไปก็จะยึดตามที่เราเขียนขึ้นมานะครับแต่เราสามารถเพิ่มองค์ประกอบต่างๆเข้าไปได้นะครับเช่นลองกดเครื่องหมายบวกนะครับจะมีให้เราติ๊กเลือกว่าเราต้องการเพิ่มอะไรเข้าไปชื่อแกนไหมนะครับหรือชื่อแผนภูมินะครับมีป้ายชื่อมีตารางมีแถบค่าคลาดเคลื่อนเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ถ้าผู้เรียนต้องการนะครับอันนี้คือลักษณะของตัว Pivot Chart ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้นำเสนอข้อมูลที่เราวิเคราะห์ออกมาด้วย Pivot Tableได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราดูเปรียบเทียบนะครับเวลาในการดูข้อมูลที่เป็นตารางตัวเลขกับข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของแผนภาพต่างๆเราดูแผนภาพเราจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับนอกจากนี้แล้วนะครับผู้เรียนยังสามารถสร้างPivot Table พร้อมกับ Pivot Chart ได้เลยนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พาทำก็คือสร้าง Pivot Table ก่อนแล้วก็เปลี่ยนจาก Pivot Table มาเป็น Pivot Chart แต่คราวนี้เราลองมาสร้าง Pivot Table พร้อม Pivot Chart พร้อมกันนะครับผู้เรียนลองกลับไปที่ข้อมูลต้นฉบับนะครับจากนั้นผู้เรียนกดที่เมนูแทรกหรือ Insert จากนั้นเลือกมาที่ตัวกลุ่ม Pivot Chart นะครับคราวนี้จะเห็นว่าจะมีคำสั่งที่เขียนว่า Pivot Chart และ Pivot Table อันนี้คือกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง Pivot Chart พร้อมกับ Pivot Table ได้พร้อมๆกันเราก็คลิกดูนะครับจากนั้นลักษณะขั้นตอนยังเหมือนเดิมนะครับเรากดที่ตกลงจะเห็นว่ามีในส่วนของ Pivot Table ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนในของ Pivot Chart ด้านหนึ่งอันนี้คือเราสามารถสร้างพร้อมกันได้เลยนะครับเห็นลักษณะหน้าตาไปพร้อมๆกัน
เราจะได้รู้ว่าอันไหนเราจัดเรียงแล้วมันเข้าใจได้ง่ายกว่ากันนะครับดังนั้นผู้เรียนลองลากดูนะครับสมมติอาจารย์เอาแบบเดิมแล้วกันในส่วนของคอลัมน์อาจารย์เอากลุ่มลูกค้านะครับในส่วนของแถวนะครับอาจารย์เอาในส่วนของปีนะครับแล้วก็ชื่อเดือนในส่วนของค่าที่ต้องการแสดงอาจารย์ต้องการเอาสินค้าที่ขายไปนะครับก็จะได้คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราเล่าลักษณะของข้อมูลเหมือนกันนะครับผู้เรียนอาจจะสร้างด้วยวิธีนี้ก็ได้นะครับที่มีทั้ง pivot table พร้อม pivot chart ผู้เรียนจะได้เห็นว่าการที่เราลากวางแต่ละข้อมูลลงไปในแต่ละช่องมันสามารถนำเสนอเป็นแผนภาพให้เราเข้าใจได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับอันนี้คือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยเอาข้อมูลที่เรามีมาสรุปรายงานด้วย Pivot Chart แล้วก็ Pivot Table นะครับเป็นไงกันบ้างครับสรุปข้อมูลไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราต้องการสรุปข้อมูลแล้วก็นำเสนอให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้ Pivot Table แล้วก็ Pivot Chart ในการทำงานได้นะครับเป็นอีกลักษณะหนึ่งของ Excel นะครับคราวนี้ในหัวข้อถัดไปนะครับผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ V Lookup แล้วก็ H Lookup นะครับที่ช่วยในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มหัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ